โอ้ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรครับคุณเป็นต่อครับตูนค่ะครับวอล์กมาเที่ยวกับพี่ต่อเขาบ่อยๆอ่ะต้องเลือกเอาแต่เรื่องดีๆนะเรื่องไม่ดีอ่ะอย่าไปเอาเรียนแบบกูป้าไม่ต้องห่วงพี่ผมเป็นคนดีเรื่องเจ้าชู้ผมไม่เอาอยู่แล้วอย่าเลยยาวอายเขาพี่ต่อเมื่อกี้ผมเห็นน้องผู้หญิงคนเดินเข้าไปห้องน้ำนะหุ่นเชียร์มากผมว่าสเปคที่เล่นมันดีที่เยอะสเปคสเปคอะไรฉันไม่มีสเปคฉันนั่งอยู่ตรงข้ามฉันนี่โอ้โหไอ้วอกเอาอีกแล้วเฮ้ยบอกแล้วไงว่าอย่ามาชวนพี่เหล่สาวพี่ทิพย์รู้ไหมว่าช่วงหลังเนี่ยต่อก็สอนมาตลอดเลยนะว่าไอ้วอกเฮ้ยแกต้องทำตัวใหม่ว่ะเอาสูตรดีๆของพี่ไปใช้ไอ้สูตรที่แย่เร็วๆที่เคยทำในอดีตเนี่ยพอเหอะหมดยุคแล้วเอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้ากลุ่มสั่งอะไรเพิ่มไหมคะไม่เอาต่อกลัวอ้วนอ่ะกลัวอ้วนยังไม่อ้วนเลยแต่ต่อให้อ้วนกว่านี้ไงก็รักแหละโอ้ยสวีทกันเกรงใจกูบ้างโอ้ยเอาซะกูไม่มีตัวตนเลยเนี่ยเคยได้ยินไหมว่าเวลาคนที่เขารักกันอยู่ด้วยกัน2ต่อ2อะไรรอบๆข้ามมันก็เป็นอากาศธาตุไปหมดเต็มที่เลยป่ะคุณเอาให้พี่ทิพย์อ้วกกันไปข้างเลยกินสมุนไพรกินอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ผอมหมดไปนี่อันนี้มันย่อยยากมากต่อกินเถอะมันจะเตะส่งซิกอะไรเนี่ยวะก็บอกแล้วไงว่าเฮ้ยอย่าชวนอย่าชวนยังไงวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่สามารถดึงหัวใจตอบจากทิพย์ได้หรอกพูดเลยเหมือนกับกูทำไมความหมายมันต่างกันจังวะอ่ะพี่ยุทธน้องต่ออยู่พอดีเลยครับพี่น้องครับหน้าไหนวะพอดีผมมีเรื่องอยากจะปรึกษาสักนิดนึงครับเรื่องอะไรขอคุยกับน้องต่อสองคนได้ปะครับพี่น้องครับเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยวะถ้าเกิดมันเรื่องซีเรียสขนาดนี้ผมว่าเราไปคุยกันข้างนอกไหมล่ะผมว่าคุยข้างในดีกว่าครับพี่น้องครับผมจะได้ดื่มไปด้วยแล้วก็คุยกันต่อไปด้วยครับพี่น้องครับเฮ้ยพี่ไม่เป็นไรพี่คุยข้างนอกก็ได้เดี๋ยวผมเอาเหล้าชงออกไปให้เฮ้ยข้างในก็ได้ไม่ต้องข้างนอกละช่วงนี้ยุงดุต่อเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวทิพย์กลับหนุ่มๆจะได้คุยกันสะดวกแบบว่าเป็นส่วนตัวเนาะไม่เอาเลยทิพย์นี่จะกลับเลยเหรอโทษทิพย์นานๆทีเราจะได้มากินข้าว2ต่อ2แบบนี้นะไม่2ต่อ2อะไรมีวอกนั่งอยู่ด้วยทั้งคนนี่กูมีตัวตนแล้วเหรอเนี่ยมันรู้สึกเหมือนไม่มีตัวตนเขากล่าวว่าจะชวนทิพย์ไปนั่งชิลที่อื่นต่อเอาไว้วันหลังแล้วต่อนะเรื่องพี่อู๊ดสำคัญกว่าก็ได้ก็ได้งั้นพี่ขอตัวกลับก่อนนะคะทุกคนพี่ที่สวัสดีครับขอบคุณนะบ๊ายบายทิพย์พี่อู๊ดใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวปัญหาก็แก้ได้นะขอบคุณครับแอมเพสครับด้วยไปค่ะนั่นวิวไปพี่ต่อจะไปไหนอ่ะเอ้าแล้วไปไหนทำไมไม่คุยกับพี่วะเมื่อกี้มันจะคุยกับพี่ไหมอ่ะจริงๆแล้วกูไม่ได้มีอะไรคุยกับน้องต่อหรอกครับน้องต่อมันโทรไปหากูบอกให้โกหกน้องทิพย์ออกไปจากโต๊ะให้ทีไอ้ที่มันว้าคิดได้ยังไงวะคุณตูนมาคนเดียวเหรอครับค่ะแปลกจังจริงๆวันนี้บรรยากาศร้านมันก็เงียบๆเหมือนไม่รู้ตอนแรกผมคิดว่าผมจะไปนั่งเล่นต่อที่อื่นไปไหมพี่ผมว่าหลังๆนี่พี่ต่อมันชั่วหอยสักกะลินพี่รู้ไหมเมื่อกี้ต่อหน้าพี่ทิพย์นะพอเขาบอกเฮ้ยพี่น้องคนนี้แจ่มน้องคนนี้แจ่มมันด่ากูมันด่ามัน
กูเป็นคนชั่วมากมันยังมีหน้าบอกกับพี่ทิพย์ด้วยนะบอกกูด้วยบอกว่านี่ให้ดูตัวอย่างแบบอย่างดีๆของมันบ้างมันมีเหรอชั่วยัดเงาน้ำมันเนี่ยเฮ้ยพี่วุฒิ thank you ไอ้วอกอยู่ดื่มเป็นเพื่อนพี่วุฒิน้อยแล้วกินอะไรก็ลงบินพี่วุฒิได้เลยเฮ้ยแล้วพี่จะไปไหนไปเที่ยวต่อกับคุณตูนหน่อยปิดจ็อบเลยแหละครับพี่น้องครับป้าเรื่องของอนาคตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้จบครับเดี๋ยวของคุณตูนก็ลงบินผมไปเลยหูแล้วหูแล้วนี่ไม่ใช่คาถาอะไรวะปากเหมือนพ่นพ่นพวดใส่น้องน้องเขางงเดินงงตามไปเลยนี่มันอมสลิกาลิ้นทองไปวะผมอะไรไม่รู้แต่จะเรียกว่ากูหิวแล้วครับพี่น้องครับเออคิดว่าแล้วหาอะไรแพงๆกินดีกว่าเออไอ้จวบเอาข้าวไข่เจียวโอ้ไข่เจียวบ้านป้าพี่แล้วแพงคนมีความรักมักจะดูเด็กลงไปนิดนึงนิดนึงคนมีความรักมักจะใจดีขึ้นมานิดนึงนิดนึงคนมีความรักมักขึ้นเงินเดือนให้เรานิดนึงบาทนึงขอบใจเฮ้ยก็พี่ท็อปบอกว่าจะให้ขึ้นเงินเดือนให้นิดนึงก็ขึ้นให้ตั้งบาทนึงแน่เอาไปเลยให้เลยเนี่ยโอ๊ยใจร้ายอ่ะสวัสดีครับพี่กอล์ฟสวัสดีครับคุณเนื้อคู่น้องกระเทพคะเนื้อคงเนื้อคู่อะไรล่ะคะพูดจาระวังหน่อยเดี๋ยวแฟนก็โกรธเอาพี่ก๊อฟพ่อใจอย่างคุณโอ๊ยยังไม่ได้เป็นแฟนกันซะหน่อยแต่ก็อีกไม่นานนี่แหละนี่คิดถึงขั้นจะเป็นแฟนกันแล้วเหรอนี่คุณมั่นใจแล้วเหรอครับว่าคุณโอ๊ยเนี่ยเขาเป็นคนดีจริงอะเท่าที่ดูเนี่ยนะฉันว่าเขาเป็นคนดีกว่านายก็แล้วกันพูดจาเพราะกว่าปากเสียน้อยกว่า มาทำอะไรเนี่ยมาเอาของที่พี่ทิพย์ฝากไว้นี่ไงอ่ะเอาไปเลยแล้วก็กลับไปเลยนะจริงๆก็อยากจะเอาแล้วกลับไปเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้อยากจะนั่งมองหน้าคนหน้าแบนที่คิดอะไรแบนๆหน่อยอ่ะโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้ลูกหนอก็เอาที่นายสบายใจแล้วกันไอ้ลูกเหลอไปนั่งใกล้ๆได้ไหมไปนั่งตรงนู้นเลยไปเพราะว่านายอยู่ใกล้ๆที่อะไรนะฉันรู้สึกขันยิบ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 ช่วยเกาให้นะพี่กบครับครับตามผมมาวินทายละน้องขั้นเทพจะทำอะไรพี่คะตามสบายเลยนะครับพี่สาดิษฐ์พี่กบอย่าเล่นวันนี้คุณโอมายังยังไม่มาค่ะนี่น้องคันเทพมาเตือนน้องพอใจบ่อยๆแบบเนี้ยห่วงหรือว่าห่วงคะแต่เท่าที่พี่เห็นเนี่ยมันเกินห่วงเป็นหึงแล้วนะผมมาหึงอะไรนะครับผมกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันแค่ผมไปได้ยินอะไรมาเกี่ยวกับคุณโอ๊กเรื่องชาวบ้านต่อมเผือกพี่กระตือรือร้นแล้วกันตุ๊กตุ๊กตุ๊กเรื่องดีหรือไม่ดีคะไม่ดีสิครับเรื่องไม่ดีด้วยเหมือนช่างมันอะไรกันอ้าวก๊อฟสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเก๊กมวยคุณพอใจอยู่ไหมครับไม่ตอบอยู่คุณพอใจครับสวัสดีค่ะคุณโอ๊วันนี้ผมซื้อขนมมาฝากครับคุณโอ๊อ่ะซื้อขนมฝากพอใจทุกวันเลยอ่ะพอใจอ้วนแย่เลยค่ะถึงคุณพอใจอ้วนนะครับคุณพอใจก็ยังน่ารักอยู่ครับคุณพอใจจำได้ไหมครับที่ผมเคยจะชวนคุณพอใจไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่ผมนะครับวันนี้คุณพ่อคุณแม่ผมเขาไปทานข้าวนอกบ้านนะครับค่ะอยากจะชวนคุณพอใจไปทุกท่านนะครับวันนี้เลยเหรอคะผมต้องขอโทษนะครับที่ผมชวนมาทานหันน่ะไม่เป็นไรค่ะพอใจว่าขอบคุณครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณน้องรอพอใจแป๊บนึงนะคะเดี๋ยววิ่งขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างรวดเร็วแล้วเดี๋ยวรีบลงมาได้ครับยังไงผมก็รอครับนะคะครับครับพี่กอล์ฟกับช่วยไปถ่วงเวลาคุณพอใจไว้หน่อยทำไงก็ได้ให้ลงมาช้าที่สุดน้องคันทิพย์จะทำอะไรคะเดี๋ยว
เล่าให้ฟังหน่อยแล้วตรงนี้ได้ไหมคะต้องเผื่อพี่มันกระตือรือร้นอยากรู้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 เร็วๆโทรลาไปก่อนก็ได้ค่ะตามสบายนะครับครับไม่ดีวะครับสงสัยคงจะต้องพึ่งสักลินดาวร้ายแล้วแหละพี่ยงสวัสดีครับมาทำอะไรธนาคารครับเนี่ยมาฝากคันพอดีช่วงนี้ดอกเบี้ยดีต้องการคำตอบรับจ้างเอาเช็คมาเข้าธนาคารให้ไอ้ต่อครับกำลังรวบรวมเงินน่ะจะซื้อทัวร์เกาหลีไปคืนเมียมีอะไรจ้างได้นะอันที่จริงแล้วผมมีครับและกำลังต้องการความช่วยจากสักลินดาวไลน์ด้วยบะเลยเฮ้ยแต่บอกไว้ก่อนไอ้คันเทพค่าจ้างอ่ะไอ้ยมเนี่ยถูกไม่แพงหรอกแต่ถ้าเป็นสักลินดาวไลน์แล้วก็แพงโคตรสู้ได้แพงก็พร้อมจ่ายครับว่าว่ามาไอ้คันเทพอีพอใจอยู่ไหนอีพอใจอยู่ไหนอีพอใจอยู่ไหนฮะพี่ครับพี่ครับอีพอใจมึงไม่ได้อีพอใจมามีอะไรครับเนี่ยมึงผัวมันเหรอเปล่าครับเพื่อนเฉยครับเพื่อนมึงด้วยใช่ไหมดีถ้ามึงเป็นเพื่อนมันมึงไปเรียกอีพอใจมาพบกูด่วนเร็วไม่งั้นกูแจ้งตำรวจนะเว้ยพี่ใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนะใจเย็นก่อนมึงอยากให้กูเซิร์ชกูเกิลเจอมึงได้ได้เจอกูแน่อีพอใจใจเย็นไปหน่อยนะครับใจเย็นนะครับพี่อ้าวไอ้นุ่นกินข้าวยังอ่ะกินแล้วดีมากจะได้ไม่กระโดดกระเพาะคว่ำกินข้าวยังยังเลยพี่อย่าลืมกินนะต้องกินเล่นหุ้นด้วยเหรอดี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 เค้กกินข้าวยังกินแล้วพี่ดีมากเลยกินเยอะๆเกมจะไปเล่นเยอะนะไอ้ดัมบี้ฮีโร่ระวังมึงอมนะนะแหม่มน่ะอ๋อกินข้าวยังกินแล้วดีมากกินข้าวแล้วก็ต้องกินน้ำสุดยอดเนื้อน้ำใดๆทั้งสิ้นว่ากินข้าวยังยังพี่กำลังกินเนี่ยนี่เลยสุดยอดเลยโอ้โหพี่กูชอบมากเลยนะเนี่ยแล้วจะมึงแกะหอยใส่เนี่ยสุดยอดเลยสุดยอดนี่เป็นไม่ได้นะไอ้ผักอะไรวะผลไม้ผ่าเด็ดๆใส่ปูจับเลยว่าแล้วพี่กินข้าวยังเนี่ยอิ่มแล้วมันก็ควรจะอิ่มแหละพี่ก็มึงเรียนกินมาทุกโต๊ะอะไรเนี่ยต้องช็อตอีกแล้วใช่ไหมพี่อุดอย่าว่าช็อตเลยว่ากูเนี่ยเกลียมไปทั้งตัวเลยครับพี่น้องครับโอ้ยบ้าตอนนั้นมีโซน้ำตามด้วยโอ้ไอ้สักกะเลวมันไปไหนวะพี่น้องครับพี่ต่อจ้างมันให้มันเอาเช็คไปเข้าธนาคารให้นี่ทุกวันนี้มันยังใช้นี่ทัวร์เกาหลีเนี่ยมันยังไม่หมดเลยพี่ว้ายพวกกูช็อตแล้วนะไอ้นี่ช็อตกับช็อตหนักกว่าพี่โอ้โหนี่มือนี่เต็มไปด้วยอาหารเป็นขอทานไงนี่อย่าใช้คำว่าขอทานใช้คำว่าผู้ไม่มีอันจะกินผมต่อกินข้าวยังครับยังเลยโคตรหิวเลยผมใช่ผมก็หิวมากเลยเนี่ยโควิดมีธัญพืชครับผมเพิ่งบอกไปว่าผมยังไม่กินข้าวโคตรหิวเลยพี่ยังจะกล้ากินกับผมเองเลยขอโทษผมไม่เคยเห็นธัญพืชอยู่ในขนมปังผมขอที่นี่นะครับผมคุณเป็นตามาทำงานสายขนาดนี้ลักษณะเมื่อคืนจะจัดเฟสติวัลแบบมาราธอนกันเลยละเจ้ค่อยหนึ่งไม่ได้สายเว้ยไปหาลูกค้ามาเรียบร้อยแล้วสองมีเฟสติวัลมาราธอนอะไรทั้งนั้นอ้าวทำไมวะพี่น้องครับเพื่อนเขามาขอค้างที่ห้องแล้วไม่โทรหาผมแล้วผมจะไปช่วยแยกคู่ให้คิดไม่ทันไงน้องเพื่อนเขานะด้านหลังในบ้านท้ายนี่กลมเป็นแอปเปิ้ลหมดเลยแน่นหมดเลยหน้านี่กระบองเท่านี้เป็นแกโอ้ดีแล้วหลังนั้นจะโทรตามเลยโอ้โอ้มีหน้าล่ะไฮยีน่ามานั่งหน้าเหี่ยวอย่างเงี้ยเสียดายเหยื่อเมื่อคืนละสิไม่เป็นไรพี่วันพระไม่ได้มีหนเดียววันออกพรรษาไม่ได้มีหนเดียววันเข้าพรรษาไม่ได้มีหนเดียววันหวานเลนท้ายไม่ได้มีหนเดียวผ่านผ่านผ่านอยากจะรักกับพี่ย้อนดีดีนะที่จะมาหาผมเลยต่อมาอะไรล้อเ
องไม่อันไหลมึงควรจะขอบคุณกูกูเต้นเป็นเพื่อนมึงกูกลัวมึงเหงาบ้าไม่เป็นไรหรอกพี่ต่อเมื่อคืนไม่ได้ต่ำมันก็ต่ำวันนี้ซะเลยสิไม่ทันแล้วทำไมน้องเขาต้องบินไปเรียนอังกฤษคืนนี้นี่ไงเพราะพี่ชอบโกหกแม่ชีเมื่อคืนนี้พี่โกหกแม่ชีเยอะมากเลยอันที่สองอันเนี้ยทำให้พี่อดต่ำขนาดนั้นเลยใช่แล้วอยากบอกเลยเมื่อคืนพี่นี่สารชั่วพูดแล้วหมั่นไส้มากเลยคิดจะยังไงวะกินข้าวยังอ่ะยังเลยพี่ไม่ย่างกินหมดแล้วเนี่ยพอดีเลยกินอ๋อไหมจะตกใจอะไรหมายถึงอ๋อส่วนเนี่ยเดี๋ยวนี้มีสับขาหลอกนุ้งเตะขาขาดเลยมาเลยโอ้ยไม่ต้องเลยตลกรับประทานกินหมดทุกอย่างเลยไงผมจะหยิบให้คุณเป็นต่อได้เลยไม่เอาไม่เอาเอาเก็บไว้กินนะครับเปลี่ยนใจได้นะไม่เป็นไรโอ้ยมีหยอดตาหวานอีนอนหิ่งห้อยชีวิตมึงไงเฮ้ยมึงเคยเห็นเหรอไปก่อนนะกลับบ้านแล้วครับพี่น้องครับไม่ได้กลับบ้านเฮ้ยไปไหนเฮ้ยไปนี่ว่างไหมครับพี่ต่อตูนไม่มีคนช่วยเก็บเสื้อผ้าโอ้ป้าลักษณะจะไม่ได้ชวนไปช่วยเก็บเสื้อผ้าหรอกลักษณะจะชวนไปช่วยแกะเสื้อผ้ามากจำไว้ได้ตีคนอย่างเป็นต่อเนี่ยไม่มีคำว่าขาวตัวนี้พี่ใครอยากจะรักกับพี่ลอยน้องลอยคนดีไม่มีปุ้ยเสร็จงานหรือยังต่อตกใจเลยจิ๊บเดี๋ยวเสร็จงานอะไรฮะต่ออย่าบอกว่าต่อลืมนะวันนี้เรามีนัดกันกับเพื่อนที่มหาลัยไงเราจะไปทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้าเกมพลิกแล้วสุดท้ายมันก็กลับมาอดเหมือนเดิมไม่ลืมจริงแต่โหนี่มันก็ยัดคือพอดีเมื่อกี้พี่หมอนโทรเข้ามาว่าต่อต้องไปประชุมกับลูกค้าด่วนเลยคือเอางี้ไหมทิพย์เดี๋ยวทิพย์ก็ไปกับเพื่อนๆก่อนแล้วเสร็จปุ๊บต่อจะรีบบึ่งรถตามไปได้งั้นต่อรีบตามไปนะไปดูซิอดนั่งรถไปกับทิพย์เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันนะครับผมไปละครับปีหน้าเศร้าเล่าความเท็จขนาดนี้ผมมั่นใจเลยจริงๆว่าตอนนี้พี่นี่ชั่วกว่าสักกะลินแล้วล่ะเขาไม่เรียกว่าชั่วเรียกบริหารเวลาเป็นทำไมได้ช่วงนี้มันเข้าฤดูเออใช่ช่วงนี้มันเดือน12แล้วเนาะใช่ไรฤดูการล่าสัตว์เคยเห็นไหมในสารคดีไม่มีเราพี่แต่ฤดูติดสัตว์นี่แหละเดือน12ไม่ได้เลยหอนตลอดออกเขาหอนตลอดไปนะเรื่องไหนไหนทางมันหน้ามันไส้ดิสาทุกขอพี่ทิพย์จับได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าช่วงปีใหม่ปีนี้เนี่ยกระเช้าแบรนด์ซุปไก่สกัดจัดเทศกาลให้ด้วยใจถึง3ให้ด้วยกันเลยเหรอครับถูกต้องค่ะตอนนี้นะคะเทรนให้ด้วยใจกำลังมาแรงค่ะให้เวลากับคนสำคัญนะคะให้คำอวยพรแล้วก็ให้ของขวัญที่เราเนี่ยเลือกด้วยใจค่ะแต่สำหรับผมอ่ะให้คุณได้แค่เพียง1ให้เท่านั้นแหละครับให้อะไรเหรอคะให้ทายาทวัดสืบสกุลไงล่ะจ้าฉันให้แกสองคนเนี่ยลงมาเพื่อจะช่วยถือกระเช้าไม่ใช่มาจีบน้องเขาแบบนี้พี่หมอนะพี่มาตกอะไรผมต่อหน้าน้องเขาอ่ะพี่ไม่ให้เกียรติผมเลยอ่ะตบอย่างนี้ผมอายน้องเขาเสียหมดเนี่ยขอโทษพี่น้องค่ะน้องช่วยหันไปทางนู้นนิดนึงนะคะหันไปก่อนโอเคแล้วยังฉันไม่ได้ตบต่อหน้าน้องเขาฉันตบรับหลังเขาพอใจไหมต้องงี้ถึงเรียกว่าให้เกียรติกันขอบคุณครับน้องขาพี่กอช่วยด้วยพี่เอา
10กระเช้าแล้วกันนะคะเราจัดให้พี่เลยจ้ะพี่หมอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องทิพย์พี่หมอนมาซื้อกระเช้าแบรนด์ซุปไก่สกัดไปเป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ใหญ่เหมือนกันเหรอคะอ๋อใช่ค่ะดีจังเลยค่ะผู้ใหญ่เขาจะได้รับรู้ว่าเราเนี่ยเป็นห่วงบรรยายในสุขภาพแล้วก็ให้ของดีต่อสุขภาพแบบนี้นะคะสุขภาพเขาจะได้แข็งแรงพี่ทิพย์ก็กล่าวว่าจะมาซื้อกระเช้าของขวัญไปเป็นของขวัญปีใหม่ผู้ใหญ่หลายๆท่านเลยค่ะเป็นการแสดงความขอบคุณที่ผู้ใหญ่ท่านมีน้ำใจแล้วก็เมตตาเอ็นดูเราตลอดทั้งปีตายแล้วซื้อของขวัญให้ผู้ใหญ่แล้วไม่ซื้อให้กำนันบ้างหรอคะพี่หมอนค่ะตั้งแต่มีแฟนในอารมณ์ดีนะคะหวายแซวพี่หมอครับซวยแล้วนี่ถ้าเกิดน้องทิพย์รู้ว่าน้องต่อโกหกว่ามีประชุมกับพี่หมอนไอ้ต่อซวยแน่ๆเลยทำไงดีวะนั่นดิพี่นึกออกละพี่เดี๋ยวพี่วิ่งไปตบหัวพี่หมอนแล้ววิ่งหนีไปเลยพี่หมอนก็จะวิ่งตามพี่ออกไปจะได้ไม่คุยกับพี่ทิพย์เอาหัวมึงไอ้บ้าเลยมึงเอาสมองแล้วมึงเอาไส้ติ่งคิดว่าพี่น้องครับหน้าสิวหน้าขวานจะมาเล่นไอ้มือเลิกเล่นได้แล้วรีบคิดกูคิดไม่ออกน้องทิพย์ผ่านแล้วเดี๋ยวพอซื้อของเสร็จแล้วน้องทิพย์จะไปไหนต่อคะเนี่ยจะไปทำบุญบ้านเด็กกำพร้าค่ะจริงเหรอคะโอ้ยดีจังโอ้ยพี่หมอนจะดีใจอะไรขนาดนั้นล่ะครับพี่ทิพย์เขาไปทำบุญที่บ้านเด็กกำพร้านะพี่เขาไม่ได้ไปทำบุญที่บ้านพักคนชราของพี่ทิพย์ก็ต้องดีใจขนาดนั้นนะครับดีเลยที่ฉันดีใจเพราะว่าฉันอยากไปทำบุญที่นั่นมาตั้งนานแล้วแต่ฉันไม่มีเพื่อนไปเข้าใจหรือเปล่าครับพี่หมอนค่ะเสียดายนะคะที่พี่หมอนติดประชุมไม่อย่างนั้นน่ะทิพย์ก็จะชวนไปด้วยละค่ะประชุมเหรอคะค่ะพี่ติดประชุมอะไรโอ้โหพี่โอ๊ตอะไรอะไรนั้นนึกขึ้นได้เลยมึงเรื่องนี้มึงเครียดกูดิมึงเครียดกูมึงพี่กูทำไมวะพี่มันไม่ทันแล้วมันต้องมีใครสักคนเสียสละเพื่อพี่ต่อก่อนเรื่องนี้มัดไอ้นี่จะพี่ไปหยุดแกสองคนทะเลาะกันเรื่องอะไรนะฮะก็พี่โอ๊ตสิพี่น้องชมพูไลน์มาหาผมว่าพี่อู๊ดไปจับตูดน้องชมพูฮะอีพอใจอยู่ไหนมาเรียกคนมาพี่ใจเย็นก่อนนะครับผมว่าพี่ใจเย็นๆก่อนนะเย็นไม่ไหวแล้วเว้ยเอ็งคิดดูนะถ้าเอ็งสองคนโดนหลอกอย่างฉันแล้วก็เอ็งไม่มีทางใจเย็นหรอกคุณโอครับครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมคุยกับพี่เขาเองโน้ตรออยู่นี่นะครับได้นะครับพี่ครับเชิญทางนี้ดีกว่าครับดีทีละคนห้ามลุมเชิญนี่ครับพี่ใจเย็นใจเย็นนะครับอย่านะมึงไปเลยหน้าแบบไม่พูดไม่จานะครับพี่ใจเย็นปล่อยอย่าจับกูมีอะไรพูดมาที่พี่บอกว่าพอใจไปหลอกพี่นี่หลอกอะไรพี่ครับหลอกให้รักให้รออยู่หลอกให้ฉันทุ่มเทหัวใจที่เธอทำให้รักจนเกินถอนตัวถอนใจพี่ครับนี่มันเพลงไม่ใช่เหรอครับก็ใช่อ่ะดินี่พอใจมันหลอกฉันทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนในเพลงนี้เลยพี่ยงครับผมเอาจริงจังแนวเล่นๆกูติดขอโทษเพื่อนน้องอ่ะมันหลอกพี่รู้ไหมว่ามันหลอกอะไรบ้างมันหลอกของเงินพี่มันหลอกให้พี่ซื้อของแพงๆให้มันมันหลอกให้พี่ไปเลี้ยงอาหารหรูๆมึงกินได้ยังไงมื้อละ 7-8 หมื่นมีหนำซ้ำด้วยเครดิตการ์ดของฉันน่ะมันยังเอาไปรูดซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมพอกูไปรูดมันบอกว่าเต็มฉันเสียรู้เพื่อนแกอีพอใจเนี่ยโดนหลอกไปเป็นแสนแล้วเว้ยโอ้โหเขาหลอกพี่เป็นแสนเลยเหรอครับเนี่ยทำได้ไงวะเนี่ยไม่เป็นไรจ่ายจัดการเองนี่มันยังน้อยไปฉันเคยไปถามไอ้พวกผู้ชายที่เคยเป็นแฟนกับอีพอใจอะนะที่มันคบก่อนหน้าฉันเนี่ยแกรู้ไหมมันโดนหลอกเหมือนฉันทุกคนเลยเว้ยมันเป็นคนแบบนี้นะเห็นหน้าซื่อๆไม่น่าเลยอ่ะ
ไม่เป็นไรครับโทรมานะมันไม่เคยรับสายพอไลน์มามันก็บล็อกไลน์ฉันมาหาที่นี่ก็ไม่เคยเจอตั้งแต่ฉันเกิดมานะเว้ยฉันยังไม่เคยโดนใครหลอกเท่าที่นี่หลอกฉันเลยอ่ะเจ็บจี๊ดยิ้มยังแกมีเก๊กอยู่ที่คอนโดนี่เหรอมาถามาได้ยังไงอ่ะตอนแรกกูจะมาเก็บแชร์ไอ้พี่ก๊อฟแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วมาเก็บแกแทนดีกว่าไอ้หัวเฮงโอ้ยไม่ได้มีกิจการฉันได้ยินหมดแล้วเต็มสองรูหูเลยว่าแกเนี่ยโดนผู้หญิงที่อยู่คอนโดนี่หลอกเอาเงินจนหมดตัวไม่ใช่คือว่าม้าคือว่าฟังบ้างนะฟังบ้างน้องพอใจค่ะรอพี่ก่อนค่ะน้องพอใจจับเจมินพี่ยอมเกิดอะไรกันขึ้นคะน้องพอใจคือว่าแกทำงี้จริงเหรอไอ้อุ๊ดผมก็เห็นว่าเป็นน้องเป็นนุ่งผมก็จับเบาๆอะครับพี่ครับโอ้โหนี่น้องนุ่งใครก็จับตูดน้องลูกก็ลูกหัวก็พอไอ้บอกถ้ามึงโมโหมากมึงไปจับตูดไอ้ช้างเนี่ยกูจะปากกูให้จับคืนมือกูใหญ่พอเหรอนี่ใครจะอยากจับตูดเมียช้างของพี่แค่มันตูดเล็กตูดน้อยมึงจับนิดๆหน่อยๆจะเป็นอะไรวะชั่วมากได้เลยสิพี่อุ้ยนี่มันชั่วจริงเลยแกสองคนเนี่ยชั่วมากๆบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าแกสองคนกำลังคิดจะหลอกอะไรน้องทิพย์เขาหลอกหรืออะไรแกคิดว่าฉันโง่มากเหรอเพราะน้องทิพย์บอกว่าเสียดายจังถ้าพี่หมอนไม่ติดประชุมก็จะชวนไปด้วยแล้วฉันถามว่าฉันประชุมอะไรแกสองคนก็ต่อยกันทันทีเลยไอ้ควายพี่รุ่นขนาดนี้ทำไมฉันถึงจะไม่รู้ว่าแกสองคนกำลังพยายามปกปิดอะไรบางอย่างจากน้องทิพย์อยู่พี่น้องครับผมสองคนไม่มีอะไรปกปิดน้องทิพย์เลยสักนิดเดียวนะครับพี่น้องครับใช่ใช่พี่แล้วถ้างั้นใครเป็นคนปิดคงจะเป็นต่อแหละค่ะพี่หมอนคือวันนี้เรามีนัดไปทำบุญกันนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าพอดีเขาติดประชุมด่วนกับพี่หมอนเขาก็เลยจะขับรถตามไปทีหลังนะคะแล้วต้องตอบไปไหนเนี่ยไปไหนผมว่าเรื่องนี้ถามพี่อุ้ยดีกว่าครับปัดช่วยพี่อุ้ยยังไม่พอโยนขี้ใส่บ้านอุ้ยไอ้น้องเวนคือน้ำต่อเขาตอบได้ไหมครับพี่น้องครับไม่เป็นไรค่ะพี่อู๊ดไม่ต้องตอบทิพย์พอรู้ค่ะสาธุครับพี่หมอนคะไหนๆวันนี้พี่หมอนก็ไม่มีประชุมแล้วไปทำบุญด้วยกันนะคะพี่ว่าเอาไว้วันหลังดีกว่าไหมคะวันนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีแล้วค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวทิพย์ขอตัวไปจ่ายเงินก่อนนะคะค่ะค่ะครับพี่แกรีบไปบอกน้องต่อนะว่าน้องทิพย์เขารู้แล้วว่าวันนี้น้องต่อไม่ติดประชุมกับฉันครับพี่อู๊ดอยู่ๆมันท้องเสียค่ะมันขอตัวไปก่อนปวดท้องมากเลยอะค่ะคือว่าตกลงว่าเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยพี่ยอมมันสิคะน้องพอใจมันมีเก๊กอยู่ที่คอนโดนี้ค่ะไม่ใช่ไม่มีจ้ะคือว่าไอ้คันเทพมึงช่วยกูบ้างสิเฮ้ยพี่ยอมนี่พี่ยอมมีเก๊กอยู่ที่คอนโดนี้จริงเหรอคะน้องพอใจไม่ใช่งั้นคือว่าแล้วแต่พวกมึงกันเถอะแล้วตกลงว่าเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่นะคะอธิบายให้ฟังหน่อยสิ
ืออย่างนี้ครับผู้ชายคนนี้ครับอยู่ดีๆก็เข้ามาโวยวายในร้านนะครับแล้วก็มาบอกว่าคุณพอใจเนี่ยหลอกคุณเข้าไปเป็นแสนคิดหน่อยไหมใช้สมองใช่ไหมนี่มันใครน้องเพื่อนนะเว้ยรู้แกยังเอาอ่ะน้องเพื่อนครับโอ้ยพี่สกาลินนี่มึงฟังกูสักคำเถอะพอกูคือว่ามึงก็เป้งเอาเป้งเอาตบอยู่นั่นแหละน่าฝากมึงไปคัดตัววอลเลย์ทีมชาติไทยเนาะมึงตบไม่ติดเน็ตเลยอ่ะข้ามทุกเม็ดเดี๋ยวพี่อมแต่ลองอธิบายให้พอใจฟังซิว่าทำไมถึงทำให้เจมินเข้าใจผิดว่าพอใจเป็นกิ๊กพี่อมอะในเมื่อเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วไอ้ทั้งเทพเห็นทีกูจะต้องเอาตัวรอดแล้วล่ะที่เหลือมึงเขี่ยวเองนะเว้ยคืออย่างนี้ทุกคนไอ้ขั้นเทพอ่ะมันจ้างให้พี่เนี่ยแกล้งเป็นคนโดนน้องพอใจหลอกอ่ะเพื่อไอ้หน้าจีนๆเนี่ยมันจะได้เลิกยุ่งกับน้องพอใจไงจริงเหรอคะน้องขั้นเทพจริงครับง่ะใช่เลยแต่เคยฟังกันบ้างไหมเดี๋ยวนะคะแต่เจ๊ก็ยังงงๆอยู่ค่ะว่าแล้วทำไมน้องขั้นเทพถึงไม่อยากให้คุณคนนี้เข้ามาจีบน้องพอใจอะคะทำไมต้องวางแผนไอ้เรื่องขนาดต้องกล้าอะไรเรื่องชาวบ้านเขาเคลียร์เองดีกว่าเรื่องของเราเนี่ยไปหาที่อื่นเคลียร์กันเคลียร์อะไรอะเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าคือว่าอะไรไปอะไรเดี๋ยวไอ้ขั้นเทพค่าจ้างอ่ะมึงโอนเข้าบัญชีกูได้เลยนะตอนแรกเห็นงานไม่สำเร็จก็ไม่อยากได้หรอกแต่ทีเนี้ยกูเจ็บชาไปแถบนึงละกูเอาตังค์วงเล็บครบมานี่คือว่าอย่างนี้คือว่าอย่างนี้มึงกับกูต้องคืออย่างนี้อีสักลินลี่มึงมาดิต้องทำขนาดนี้เลยเหรอคือผมน้องพอใจคะใจเย็นก่อนนะคะที่น้องขั้นเทพทำไปอ่ะเพราะเป็นห่วงน้องพอใจพี่กอล์ฟอีกคนนึงด้วยใช่ไหมคะพี่กอล์ฟรู้เห็นกับเขาใช่ไหมคะถึงได้ขึ้นไปถ่วงเวลาข้างบนพอใจเมื่อกี้เนี้ยอุ้ยเห็นทีต้องสละเรือเพื่อหน้าที่การงานเคลียร์เองนะคะน้องขั้นเทพคือผมแล้วตอนนี้ครัวสาวที่ไหนอยู่ล่ะคนนี้นะเป็นเจ้าของมินิมาร์ทด้วยอยู่แถวๆสุขุมวิทแล้วรอบนี้คุณโอ๊คจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับในการประเด็นศึกคนนี้กูให้ไม่เกินเดือนเฮ้ยทำไมนานจังวะเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังโอเคแล้วจะพาไปกินข้าวพ่อแม่ตอนไหนโอ้ยนี่รู้ทันอีกมึงนี่ขอโทษแค่นี้เหรอนายจ้างเรื่องให้ทุกคนมาว่าฉันเป็นผู้หญิงไม่ดีเพื่อที่จะหลอกคุณโอ๊คขอโทษคำเดียวคิดว่ามันจบใช่ไหมทนายขอโทษนะคะคุณโอ๊คที่ทำให้ทุกอย่างมันดูวุ่นวายไปหมดเลยค่ะไม่เป็นไรครับผมเข้าใจคุณพอใจครับเพราะพอใจไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นครับขอบคุณมากเลยนะคะพอใจว่าเราไปกันดีกว่าถ้าที่คุณทำทั้งหมดเนี่ยเพราะห่วงเพื่อนผมพอเข้าใจแต่ถ้าคุณทำเพราะชอบคุณพอใจเนี่ยผมว่าคุณไม่แมนน้องกันเทพคะทำไมไม่บอกความจริงน้องพอใจไปล่ะคะว่าไปรู้อะไรมาบอกไปเขาก็ไม่เชื่อครับผมไม่มีหลักฐานนะงั้นบอกพี่ก็ได้ค่ะพี่พร้อมจะเชื่อเรื่องอะไรคะเรื่องถอนหายใจนี่เองไม่รู้อะไรเพิ่มเติมเลยน้องเทพอุตส่าห์เป็นห่วงจะตา
าจะขาดทำไมมันมาช้าขนาดนี้วะนี่ไงมาต่อมาแรงก็เกินพระคุณพี่ทิพย์รออยู่ข้างในแล้วนี่เตรียมคำแก้ตัวดีๆไว้หรือยังเตรียมเรียบร้อยเลยเว้ยขอบคุณเอาไว้สำหรับที่ช่วยตอนกลางวันเดี๋ยวขอบคุณใครขอบคุณผมนี่ที่จะถูกขอบคุณมาทำไมมึงหนีเอาตัวรอดอย่างเดียวเลยพี่น้องครับและอีกอย่างเนี่ยต่อยกูเนี่ยไม่ปรึกษากูไม่ถามกูสักคำว่ากูจะร่วมแผนไหมโอ้โหนะเขียวเลยเขียวเลยนี่อย่าพี่ต่อเขาเลี้ยงเราเราเองแหละเฮ้ยพี่ว่าแต่ทำไมพี่ไปทำบุญไม่ทันมะรถเสียจริงไหมเนี่ยเอาเถอะนะเข้าไปหาทิพย์ก่อนปะมันพูดอะไรเอาเถอะนะเอาเถอะนะมาห้องไงนี่มันรีบมาแล้วจ้ะทิพย์กินอะไรมาหรือยังต่อกินไปแล้วค่ะไปที่บ้านเด็กกำพร้าเป็นไงบ้างดีไหมต่อจะถามทิพย์ทำไมอ่ะต่อไม่ได้สนใจจริงๆซะหน่อยเพราะว่าถ้าต่อสนใจต่อคงไม่โกหกทิพย์ว่าติดประชุมกับพี่หมอแล้วก็เบี้ยวนัดทิพย์หรอกเนาะเชือดนิ่มนิ่มแม่ชีถามตรงๆแบบนี้อยากรู้จริงๆว่าพี่ต่อจะตอบว่าอะไรต่อขอโทษจริงนะทิพย์พี่โกหกทิพย์ว่าพี่หมอให้ไปประชุมกับลูกค้าด่วนแล้วจริงๆต่อไปไหนมาต่อไปหาผู้หญิงมาไหนบอกว่ามีคำแก้ตัวดีๆวะโอ้โหตอบเขาไปตรงๆเนี่ยบอกได้คำเดียวเลยลาก่อยคือพอดีน้องเขากำลังจะไปเรียนต่อเมืองนอกอาจารย์แล้วเขาก็เลยโทรบอกให้ต่อช่วยไปส่งเขาที่สนามบินต่อก็เลยคิดว่ายังไงมันก็ครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องไปเมืองนอกแล้วมันก็ไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็เลยไปช่วยส่งน้องเขาแล้วทำไมจะต้องเจอครั้งสุดท้ายด้วยต่อก็ยังคบกันได้อยู่นี่เดี๋ยวน้องเขาไปเรียนเขาก็กลับมาแล้วแม่ทิพย์ก็รู้จักต่อดีอยู่แล้วอ่ะเขาผู้หญิงคนอื่นต่อก็แค่เล่นๆน่ะผ่านมาผ่านไปแล้วนี่ก็เป็นพี่น้องกันแล้วไม่ได้มีอะไรหรอพี่น้องเยอะเนาะใช่โว้โว้โว้นะต่อขอโทษจริงทิพย์ขอโทษอีกครั้งนึงเลยนี่ถ้าเกิดรถต่อไม่เสียต่อก็ไปที่บ้านเอกภพทันอยู่แล้วแต่รถมันเสียต่อไม่ต้องขอโทษทิพย์หรอกแต่ว่าคราวหน้าก็มีอะไรบอกกันตรงๆนะครับผมงั้นวันนี้ต่อขอเลี้ยงอาหารทิพย์อีกมื้อนึงแล้วกันเพื่อการขอโทษโอเคไหมรับออเดอร์ให้ไวให้ไวปาดปาดปาดปาระ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 ปื้อเป็นคนอินเดียหรือไงปาระปาดปาระปาดสองเถื่อเร็วบักขี่สีน้องต่อสุดยอดจริงๆเลยน้อยนี่ขนาดเบี้ยวนัดน้องทิพย์ไปทำบุญเนี่ยนะเพื่อไปตั้มสาวแท้ๆเนี่ยยังพูดวกไปวนมาให้ตัวเองดูหล่อซะงั้นมองตรงเลยอยากสูบเลือดพี่ต่อมาใส่ไว้ในตัวแล้วเกินเวลาแก้ตัวกับน้องชมพูจะได้หล่ออย่างนี้บ้างวัก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 พลิกครับพี่น้องครับมันตูนมาเฉยเลยอ่ะเย็บเย็บไหนบอกไปเมืองนอกวะนั่นดิต่ออ่ะออกมาจากห้องไม่คิดจะปลุกกันบ้างเลยเหรอคะไม่ได้ไปเมืองนอกแล้วเหรอคะไม่ได้ไปค่ะตูนก็แค่อยากจะอําพี่ต่อเล่นๆนะคะอยากจะรู้ว่าถ้าตูนพูดไปแบบนั้นเนี่ยพี่ต่อจะไปหาตูนที่ห้องหรือเปล่าโอ้กะแล้วว่าพี่ต่อต้องมานั่งที่บางบาตูนก็เลยเอาสร้อยข้อมือที่พี่ต่อลืมไว้มาให้ค่ะไม่ใช่ของต่อแต่อย่างนี้ครับมันไม่ใช่เอ้าเหรอคะตูนก็คิดว่าของพี่ต่อลืมไว้ซะอีกสงสัยตูนจะจำผิดอะค่ะ
งั้นเดี๋ยวตูนไปก่อนนะคะพอดีว่าตูนนัดกับเพื่อนไว้ที่ข้างๆร้านนี้แหละค่ะนี่ใช่พี่ทิพย์ใช่ไหมคะรู้จักพี่ด้วยเหรอคะหนูเป็นรุ่นน้องพี่ที่มหาลัยอะค่ะแหมพี่ทั้งคู่คงจะจำหนูไม่ได้หรอกค่ะหนูก็แค่เด็กปีหนึ่งแล้วตอนนั้นเนี่ยพี่ต่อก็สนใจโมเตจิแต่พี่ทิพย์แล้วรู้ไหมคะถึงขนาดเปรี้ยวนัดสัมภาษณ์หนูที่ต้องส่งรายงานให้อาจารย์ด้วยล่ะค่ะอ๋อปิ้งปองจำได้แล้วใช่ไหมคะครับตอนนั้นเนี่ยหนูถูกอาจารย์ไล่ให้ไปดรอปก็แค่เรียนจบช้าไปตั้งเทอมหนึ่งเนี่ยค่ะครับพี่ใช่ไหมพี่ขอโทษนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะตูนไม่ได้โกรธอะไรนั้นตูนขอตัวก่อนนะคะบายค่ะพี่ต่อบายค่ะพี่ทิพย์มีอะไรจะพูดอีกไหมต่อขอโทษต่อไม่เห็นจะต้องขอโทษทิพย์เลยอ่ะนี่ตรงหน้าขึ้นคือต่อไปเนี้ยต่อจะไปทำอะไรกับใครที่ไหนอะต่อก็ไปทำตามสบายเลยนะไม่ต้องสนใจทิพย์เลยเพราะว่าจริงๆเราสองคนอะก็ไม่ได้เป็นอะไรกันอยู่แล้วใช่ไหมแรงอะก็จริงครับกลับบ้านละทิพย์เทียนเดียววันไหลมันก็เคลิ้มตลอดเลยอยากรู้ไหมหูอะไรหูอะไรหูขี้ไอ้เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าอยากได้เลือดพี่ต่อมาฉีดเข้าตัวกูแคนเซิลก่อนนะไม่ไหวช่วงนี้คาสโนวาตกดิวิชั่นบ่อยเลือกเกินจำไม่ได้เลยสวยขึ้นเยอะนะโอ้ยังกลับไปหวยหาเหยื่อเก่าอีกเลยพวกคุณเนี่ยไปตายอดตายอยากมาจากไหนเนี่ยกินแล้วกินอีกไม่รู้จะอิ่มเลยนะเราอะเฮ้ยไอ้พวกกินข้าวยังว่าพี่น้องครับยังเลยว่ะพี่โอ้ไหนนี่หนาแน่นไปด้วยเนื้อส้มยอดว้าแล้วไงอยู่ดีๆถึงมาถามโอ้ยนี่ตลกบริโภคนิดๆหน่อยๆนะแกง่วงพี่น้องครับโอ้โหเมื่อกี้มีแฟนคลับพี่มาหาจริงเหรอเออแต่ออบอกว่าพี่ไม่อยู่อ่ะเขาเลยฝากขนมนี่ไว้ให้อ่ะจริงเหรอครับพี่น้องครับขอบคุณมากครับพี่น้องครับแต่เดี๋ยวร้อยวันพันปีนี่ไม่เคยมีใครเอาของมาให้ผมเลยนะพี่น้องครับมีใครแกล้งกูป่ะวันเนี้ยอะไรทำให้พี่คิดว่าจะมีคนแกล้งพี่วะก็ไม่รู้สิครับพี่น้องครับคราวก่อนเนี่ยน้องฝึกงานก็ยังเมาคืนแกไก่ยมเลยครับพี่น้องครับเมื่อวานอีกรุ่นน้องมหาลัยน้องต่อก็มาเอาคืนน้องต่ออีกกูนึกไม่ออกกูไปแกล้งใครแล้วเขาเมาคืนหรือเปล่าดิพี่น้องเป็นไปได้เหรอพี่อันตรายมากเลยงั้นอย่ากินเดี๋ยวผมกินให้กินให้หมดเลยว้ายแหมไอ้นี่เนียนเลยว่าตีศอกสั้นหลังสวนเลยมึงพี่น้องครับกูอาจจะคิดมากก็ได้คนดีๆอย่างผมไม่มีใครทำอะไรหรอกครับพี่น้องครับกูไม่ใช่คนชั่วที่ไปจีบผู้หญิงเจ้าชู้ไปชั่วแล้วก็ทิ้งเข้าไปเหมือนน้องต่อคนที่เอามาให้ผมก็อาจจะชอบแล้วก็รักในคอลัมน์ของผมจริงๆก็ได้พี่ขอไปเสพงานศิลป์ของพี่ก่อนนะพี่อุ๊ดกินข้าวยังอ่ะเรื่องโก้ที่นี่รู้ทันมุกสลดโอ๊ยสลด
ไรก็มันเป็นเค้กวาซาบิมึงอย่าบอกนะว่าเขานี่แหละแฟนคลับพี่อู๊ดเองขอไอ้ทีตัววะมึงไม่มีอะไรเล่นกันยังไงวะอีออที่มึงเป็นคนเอามาให้กูใช่ไหมมึงไก่วอกรวมหัวกันหลอกกูใช่ไหมพี่น้องครับใช่โทษฐานชอบหลอกมากินน้ำส้มออกเอาฟิตนี้เลยกูจะไว้ใจใครจะไว้ไว้วางไว้แล้วทุยยายแล้วมึงรับสองรับสองสายโชว์จะฆ่ามึงคนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจไม่ได้คิดรักจริงเป็นต่อไป